เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นยังเติร์กเมืองไทยเลยนะครับรุ่นนี้นี่โอ้โหหัวกะทิเริ่มที่นี่ฮะเดี๋ยวเราไปชมนะฮะว่าแต่ละคันนั้นเป็นใครบ้างนะครับอันดับหนึ่งนั้นที่สตาร์ทวันนี้นะครับอันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งฮะนี่สตาร์ทกิจแรกครับนี่ฮะประสงค์ไก่ชนะสนุกกี้ผู้น่ารักครับพี่บังจากบัมเลอร์เลสซิ่งนะครับทีมงานแม่ขอกล้องซูมไปหล่อๆนิดนึงนี่ครับนี่ครับหมายเลข88ครับนี่เราถ่ายทอดสดอยู่ทั้งในระบบไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ทางช่องนิม18ประสงค์นี่โอ้หล่อมากนะผมบอกว่าไปข้างหน้าครับแหมเขาขับดีมากครับพี่บางครับสนามนี้บอกเลยครับเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ไปหมุนเนี่ยโอเคนะฮะไม่งั้นเขาก็ที่1อีกหรือเปล่าไม่รู้แน่เดี๋ยวดูครับมาดูครับอันดับ2ครับใครครับโค้ชคุ้นๆนั่นไงครับปักกี้นี่นะครับการลือวัฒนานะครับสู้ๆครับคุณการลือวัฒนาครับแหมไม่ช้ามันลื่นๆไปนิดนึงครับมันลื่นกันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อันดับ3ครับครับคนนี้ฮะเป็นอีกคนที่ขับดีมากๆนะใช่ครับทีมนี้นันทวัฒน์แสงชัยทวีนะครับหนุ่มจากนครปฐมนะฮะนี่ฮะโฉมหน้าของนันทวัฒน์เอ๊ะบําเลอนี่หล่อๆทุกคนเลยนะนี่ครับนันทวัฒน์แสงชัยทวีครับวันนี้ครับเดี๋ยวดูครับเมื่อวานนะฮะรถเค้ามีปัญหาไปนิดหน่อยครับพี่อ๋อเหรอครับผมไฟไม่จ่ายฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับทำไมอ่ะไม่จ่ายค่าไฟน่ะไม่ใช่อย่างนั้นครับไดเสียครับไดเสียพี่บังครับครับผมเอามาดูอันดับ3ครับคนนี้ครับโอ้โหอุเทนพงษ์ประภาสนะครับนี่พิตตี้สวยๆนะครับอุเทนพร้อมไหมพร้อมพร้อมเนี่ยอุเทนบอกพร้อมครับ M&M ส่งเข้าประกวดครับพี่ไปข้างหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับครับถูกต้องและคนนี้ครับนี่ฮะทะลุทะลวงขึ้นไปจบนะฮะอันดับหนึ่งของโอเคได้ยังไงธีรพัฒน์ทวมละมุนดูหน้าตาเขาหน่อยเขาคือใครโอ้โหชมหน้าไม่ธรรมดาบอกไม้บอกมือให้กล้องทางบ้านนิดนึงนี่นะครับเขาใส่ช่วงที่คันอื่นเขาหลุดครับฝีมือถือว่าฝีมือดีๆเด็กชุดนี้นะฮะพัฒนาขึ้นมาดีครับแล้วก็อันดับ6ครับนี่ฮะปาโมดโกลานคนภูเก็ตเชียร์คนนี้ด้วยพี่น้องภูเก็ตนะนี่ครับนี่ NMM นะครับ M นะครับคนภูเก็ตต้องเชียร์หรือว่าภูเก็ตคาร์ดนั่นแหละครับอันดับที่7ครับทายาพลคงสุวรรณนะครับแม่คนนี้นะฮะครับเป็นเด็กที่ก็เรียกว่าขับเก่งเลือกเกินวันนี้คุณพ่อนะฮะน้องต้นข้าวมายืนประกบติดเลยทยาพลขับดีๆลูกขับดีๆหน่อยเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวจัดให้ครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับคนนี้ครับห่างเหินไปนานโอ้โหหัวกะทิทั้งนั้นนะพีรวัตตะวันทรงนะครับโอ้โหนะครับโบกไม้โบกมือกับกล้องหน่อยเจ้าพีนี่ฮะพีรวัตตะวันลงเอาละครับระหว่างรอนะฮะเดี๋ยวก็ให้นักแข่งแต่งตัวใส่ถุงไม้ถุงมือกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะฮะระหว่างรอป้าย5นาทีขึ้นแอนดรูคนนินคุณไปทำอะไรกับพิตตี้มีบริการน่าดูครับโซเชียลดิสเทนซิ่งนะฮะนี่ครับหมายเลข9ครับพี่นี่ฮะอภิชัยชนะเดชเจ้านกนะครับนี่เจ้าของ CN Roof นะครับครับทำเขาเรียกว่าโครงหลังคาหลังคาที่เขาเรียกว่าเป็นเมสเซนชีตนะคนนี้เก่งมากแล้วก็งานตึงมาดูครับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ครับใครครับพี่คนนี้นะฮะกันนวัตแสงทองศรีนะครับแม่จากมิตรแท้ประกันภัยนะครับแม่เขาบอกว่าฝีไม้ลายมือเด็กคนนี้นะจับตาให้ดีนะครับมีเทรนเนอร์ดีฮะเทรนเนอร์นี่มาจากอีสุวรรณเมกเรสเลยนะเจ้าขวัญครับผมคนต่อมาครับโอ้โหนี่ฮะชะโอดชะเอิงเอ่ยนี่ฮะณัฐวัฒน์โอดจันทึกสุดยอดครับเขาถามบอกว่าพี่อยากจะชนะนี่ทำยังไงอยากไปยังไงผมบอกว่าต้องแข่งกับคนเก่งครับคุณหนึ่งจะชนะนอกก็แล้วถูกต้องฮะขึ้นมาเลยขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ครับมาดูอีกหนึ่งคนครับครับโอ้โหชนะการสิงห์ทนครับหมายเลข15แม่บอกไม้บอกมือกับกล้องหน่อยหล่อจริงๆนี่ของเชียร์กันเข้ามาครับเชียร์กันเข้ามาอ้าวป้ายสามนาทีป้ายสามนาทีอันนี้หมายเลข3นาทีครับจากไว้ครับนะเราก็มีกระบวนการแต่ทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมนะฮะให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19ครับเอาละครับมาดูหมายเลข63ครับสราวุธทองอารามแม่โลบาสีชมพูพร้อมไหมโลบาหวานแหววมากครับแม่นี่ครับแม่เบิกยางใหม่นะวันนี้แล้วครับโอ้ไม่ธรรมดาฝ
ีไม้ลายมือน้องๆทุกคนพวกนี้โอ้โหแถวยาวเหยียดเลยเนาะครับ131นะครับมาแล้วครับนี่ฮะนี่ไม่ธรรมดาสู้นะฮะกริดครับกริดเกียรติชนนะครับ131ไปฮะสู้ไหมสู้ไหมสู้สู้ดิสู้โบกมือนี่ไม่ใช่บอกว่าไม่สู้นะครับบายบายเฉยๆครับนะครับเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวความมันจะเริ่มขึ้นแล้วฮะนี่ฮะ58ครับครับอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเลยนี่วรัญญูแสงกล้าสตาร์ทเอนจินแล้วครับพี่เอาละครับสตาร์ทเอนจินแล้วครับคุณผู้ชมครับเราโรลลิ่งสตาร์ทใช่ไหมครับพี่คนที่เหลือก็จะมีโสพลภูมิรินนะครับบุษกรประหยัดทรัพย์นะครับสัญญาวงพาณิชย์นะครับนัตกรกำพูนะครับแล้วก็ตอนอนันทร์นะครับตั้งเนียนนาถนะครับจารุวัฒน์ไก่แก้วจีรยุทธจูช้างจีรยุทธขุนทองจันทร์ครับทั้งหมดรายชื่อนี้26คันนะครับโอ้โหโอ้โหเก่งเล็กเก่งเล็กเมืองไทยสุดยอดครับ26คันครับเดี๋ยวดูครับคุณผู้ชมครับชุดหน้านี่เป็นชุดที่เรียกว่าขึ้นไปปะทะมือกับโอเคหนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะสู้ได้ใช่ได้เลยครับดูแล้วแบบสูสีเลยครับพัฒนาฝีมือได้รวดเร็วมากครับพี่คอนเซ็ปต์ของรายการก็อยากพัฒนาฝีมือน้องๆให้มีโอกาสได้แข่งบ่อยๆนะครับในการแข่งขันนี้นักแข่งก็จะใส่ชุดแข่งอยู่กันทั้งวันนะครับแล้วก็มีรุ่นให้แข่งกันอย่างน้อยคนละ2รุ่นอะไรเงี้ยให้เขาได้มีโอกาสพัฒนานะครับว่าในช่วงของพีคของการแข่งขันเนี่ยมันอยู่ในช่วง 2-3 รอบแรกทำให้พวกเขาต้องเรียกว่าสลัดความกดดันตรงนั้นออกมาเอาแล้วครับรถออกวอร์มอัพแล้วจะเห็นได้ว่าวันนี้นะฮะ คนที่อยู่รอบๆสนามนั้นนะฮะใส่แมสใส่เฟสชิลแล้วก็พยายามไม่รวมกลุ่มกันแยกกลุ่มกันอยู่นะฮะแล้วแต่ละพี่ก็จะมีแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นมาตรการทางช่องนะคือคัดกรองกันตั้งแต่หน้าประตูเลยดีกว่าครับพี่ทางเข้ามาเลยขอเรียนให้คุณผู้ชมทางบ้านสบายใจแล้วก็หายกังวลว่ากิจกรรมที่เราทำขึ้นนั้นปราศจากโควิด19นะครับเพราะเราตอนนี้โควิด19นั้นไม่ระบาดในประเทศไทยแล้วก็เราก็มีการระบบการควบคุมและการป้องกันเป็นอย่างดีนะครับแข่งกาดไม่ตกครับพี่การรวมกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นก็พยายามให้ไม่ให้เกิน6คนนะครับนะฮะก็คุณจะอยู่ตรงไหนคุณจะดูอยู่ตรงไหนก็อย่าให้เกิน6คนนะครับเอาละครับมาว่ากันตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะรุ่นนี้ฮะสุดยอดนะครับสุดจริงแข่งครับสุดเสียงครับ26คันนะครับทำการแข่งขันทั้งหมด8รอบสนามครับคุณผู้ชมครับ8รอบสนามเดี๋ยวมาลุ้นกันครับนี่เขาเปิดหน้ายางนะครับเขาสายไปถลายมาครับพี่บังครับของมุมรถยนต์สวยๆนะครับจากฟรีแพทอิสุเซลครับเป็นเจ้าพลังว่าทริปโลกซึ่งเอามาทำเซอร์ติฟิเคตแล้วก็เพิ่งออกจากงานมอเตอร์โชว์มาเลยนะโอ้โหสดๆโอ้ออกมาวิ่งจริงนะไอ้ที่เขาไปโชว์นี่ไม่ใช่รถเขาเรียกว่าเดโมนะไม่ใช่นะเอารถมาเนี่ยใช้งานจริงแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่นี่ชุดเต็มเหมือนกันนะคันนี้หล่อมากครับเขาบอกว่า250ม้าโอ้โหไม่งั้นวิ่งกับรถแข่งไม่ได้ขอบคุณรีแพทจริงๆครับที่สร้างสรรค์รถดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มาแข่งกันเอาละครับมาดูกันนะครับตอนนี้จากรถเล็กรถใหญ่ตอนนี้คุณต้องอยู่ภายใต้ป้าย 2x2 นะครับ 2x2 ก็คือการจัดแถวนั่นเองนะครับครับผมแม่น่าปลื้มใจแทนยางโตโยต้าจริงๆครับครับทุกคันนี้ใช้ยางโตโยต้าแล้วก็เห็นนะกระจกติดมานี่สวยจริงๆนะครับมีคาดหน้านะนี่เป็นการฝึกระเบียบวินัยของน้องๆด้วยนะฮะเขาต้องดูแลตัวเองเขาต้องมีการเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับผู้สนับสนุนรายการนะครับนะฮะแม่ยางนี่เป็นกติกาคาดกระจกหน้านี่เป็นระเบียบวินัยเอาละครับกติกาเข้าผิดไปแล้วครับพี่ดึงหน่อยดึงหน่อยเขาจะเล่นเกมยังไงข้างหลังนี่เตรียมกดแล้วข้างหน้าเขากดกันเอาละครับเอาละครับพี่บังครับตอนนี้ดับแล้วครับเอาละครับแร็กเรซิ่งเกิดขึ้นแล้วลูกนี้กดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับความมันนะฮะในรุ่น F1 F1.5 23 26คันครับมาครับดูตรงนี้ครับการลื้อพัฒนาครับยังไงโอ้โหการลื้อพัฒนาครับขึ้นมาครับเป็นอันดับ2ครับอันดับ1ประสงค์กัญชนะสุกี้คนครับนครผมต้องเชียร์ครับเอาละครับโอ้โหเป็นระดับ3ท่านนครปฐมตรงกลางน้ำกรุงเทพโอ้โหภูเก็ตมามีภูเก็ตด้วยครับโอ้โหนี่ครับเรียงแถวกันมาทางหลังนั้นนนทบุรีนะเห็นแว๊บๆแล้วก็เด็กระยองเตรียมตัวขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ครับมาแล้วครับไล่เรียงกันมาครับตอนนี้
เอาละครับหาตำแหน่งดีครับหมายเลข59ครับกับเอ็มเอ็มสมภาพประตูลุ้นหรือเปล่าลุ้นหรือเปล่ามีฝนมีละอองหรือเปล่าดีละวัตวันโดนแล้วครับพยาพลบอกว่าขอคืนครับพี่พีครับได้ฮะไม่ถึงไม่ได้เราแข่งกันแบบว่าโควิดเลสครับแหมโซเชียลดิสทันซิ่งแต่ฉันจะซิ่งตามเธอนะฮะไม่ห่างแน่นอนครับพี่โอ้โหเกมมันสูสีอ่ะนี่ครับตอนนี้ประสงค์การชนะพยายามจะยืดแล้วนะครับยืดไปครับการวัดหรือนัทนาว่ายังไงโอ้ยครับมีครับนี่ฮะหมายเลข25ครับพี่ครับตามมาครับการนี่หายไปจากวงการไม่ต่ำกว่า6ปีนะครับกลับมาครั้งนี้นี่แหมพอสนิทสมัยก่อนการนี่ขับอะไรอยู่ท้ายก็ได้นะแต่ตอนนี้นี่อยู่ตรงนี้ยังลำบากยังเหนื่อยยังเหนื่อยเลยยังเหนื่อยนะครับตอนน้องๆหน้าใหม่ก็พัฒนาครับพัฒนาดีมือเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีระวัตตะวันโง่นะโดนฮะชักโอดชักโอดเออเอ้ยโอ้ยนี่มันแข็งยังแตกยังแตกเจ้าพียังแตกแล้วก็โดนสิครับโดนครับเอ้ายังไงครับไม่ได้เอ้าแหมคนก็อยากจะไปข้างหน้าไปเล่นแรลลี่กันสักนิดนึงเอ้ากลับขึ้นมาโสบนภูมิลินที่7แบตเตอรี่ว่ายังไงเลี้ยวได้หรือเปล่าไปวงนอกก็ตีนอกโดนแว็กซี่ที่อยู่ที7กับแว็กซี่ที7หนีแว็กซี่ไล่โอ้โหนี่ฮะลิ้นแพ้ประกันภัยผู้ชายลิ้นแพ้ว่ายังไงไล่กันขึ้นมาโอ้โหมันจริงครับ7ครับหมายเลข36นะครับอยู่ในดำดังที่14นะครับตอนนี้โอ้โห15 14นี่เป็นกลุ่มกลางวันนี้อากาศมันชื้นนะครับแล้วก็พื้นนั้นข้างล่างมีน้ำหน่อยๆเพราะนั้นยางที่มันจิกลงไปนี่เขาเรียกว่าอาจจะโดนน้ำที่ฝังอยู่ในยางครับเพราะนั้นนี่อาจจะมีอาการเป๋ๆเสียๆหน่อยแต่ว่านักแข่งเนี่ยหลังจากที่เรียกว่ามีการฝึกซ้อมในวันศุกร์วันเสาร์คอลี่ฟายแข่งเลทหนึ่งไปแล้ววันอาทิตย์เลทสองเอ้าลูกนี้แล้วแหมเกิดการหมุนครับมาเล่นนิ่งๆไอ้น้องสราวุธทองอลามครับหมุนไปครับโอ้โหกลับมาได้ทุกอย่างเคลียร์หรือเปล่าเคลียร์ครับเดี๋ยวเขาแซงกันไปเองครับผมนี่แวบเลยนะเอ้ากลับมาได้นะกลับมาได้นะมาครับมาครับอ้าวมาดูครับโอ้โหนี่ครับวิ่งมาครับแหมกลุ่มนี้เกมเริ่มดุนะครับตอนนี้เกมเริ่มดุแล้วกระจายกันมาครับแหมแค่18นะครับวันนี้นี่หลังจากยูแสงกล้าครับพี่กลับมาโควิดเลสนะครับไอ้คู่ขึ้นมายังไงเนี่ยเราจะเอาคืนเหรอไหวไหม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 ดีครับจักรพันว่าไงแม่โอ้ยเปลี่ยนเข้าไปครับนี่ครับจ้ะยูเทิร์นหลังเขาครับไปเล่น41ครับแปะเข้าไปครับแปะเข้าไปครับโอ้โหก็ไปเล่น15ครับเอาแล้วครับแซงน้องแซงไปครับ63วิ่งขึ้นมาผู้แห่งผู้ชมครับโดนทั้งซ้ายทั้งขวาดอกนี้กัดไม่ถูกเลยไม่รู้จะออกกัดลูกไหนลูกไหนฮะโอ้โหใจคอนักแข่งเขาเนี่ยนะฮะเป็นเรียกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งน้องๆพัฒนากันขึ้นมาแล้วก็พยายามเรียกกันประทะได้ดีมากอ้าวมาดูคู่นี้ครับการบอกว่าถ้าเอาสนุกกี้มาอยู่เนี่ยสนุกกี้ไปกันดีกว่านะเพราะว่าธนวัฒน์เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับปอตินัมบัมเลอร์ครับปล่อยสนุกไปดีกว่าผมกันดีกว่าครับครับผมนี่ครับการเจอกันครับตอนนี้กับการมาฮะการมาเพื่อกันครับพี่นี่ครับเอาแล้วครับโดนแน่ๆเจ้าปอนปอนอย่างไม่ได้ครับการปิดลายไว้แต่ถ้าออกลายนอกอย่างนี้ยังไงครับอ๋อการเก่าครับพี่ครับปังก่อนครับนี่ครับปอตินัมบัมเลอร์ครับจี้เข้าไปครับหลุดแล้วเขาเป็นผมครับพี่น้องชาวลูกกระผมครับโอ้โหขอแรงใจครับส่งแรงเชียร์ครับทั้งที่ดูในระบบของไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ดูในระบบช่องนิว18นะครับเชียร์นักแข่งเรานิดนึงครับนี่ครับโอ้โหมีไฮไลท์ครับไฮไลท์ภาพจังหวะนี่จังหวะซาลาวุฒิเหรอมีโอ้โดนไหมโดนไหมไอ้นิดนึงเอ้ยโดนกันอ๋อหยุดกันไปนี่ถึงได้ว่าต่อแถวกันมาไหวไหมล่ะนะฮะรถเนี่ยมีโลมามีเซนติเมลอยู่ในสนามปลอดภัยครับพี่โดนนี่เห็นนี่พิ้งแต่หน่อยแล้วก็กลับมาแข่งกันต่อได้เลยนะได้ครับพี่ได้ครับมาดูกันต่อครับนี่ครับอันดับ2กับอันดับ3ครับคุณผู้ชมครับหมายเลข40นะครับเป็นผู้นำนะฮะเป็นอันดับที่2นะครับอันนี้ตัดภาพไปอีกกลุ่มครับพี่โอ้โหหมายเลข9ครับซีอันรูปเจอกับพี่แท้ครับอันดับที่9กับอันดับที่10ครับพี่อันดับที่9กับอันดับ10กับอภิชัยครับอันนี้ครับคนนำครับหมายเลข9นี่เป็นอยู่อันดับที่9ครับอภิชัยครับชนะคนนะครับตามมาด้วยนี่ฮะหมายเลข10ครับผมโอ้โห9กับ10ตามด้วยกันตามใช่ครับตามกันเลยครับหมายมีกันน่าดูครับตอนนี้นะตำแหน่งเปลี่ยนกันเค้าเรียกว่าภาษาแถวบ้านเราเปลี่ยนกันเท่ๆอ่ะนี่มาดูครับภาพตัดไปอีกครั้งนึงครับอันดับที่2โยกกันเลยนะ
ไม่มีทางครับโยนหินถามทางไปทางซ้ายทางขวาทางซ้ายและขวาหลอกล่ออยู่ครับพี่ดูฮะจะรอดหรือเปล่านะฮะกดดันน่าดูเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับดีครับจะเข้าคู่โค้ง S1 ครับ S1 ครับตัดเข้ามาครับแต่ตรงนี้แต่ว่าต้องไล่บีมาให้ถึงทางตรงให้ได้นะครับถ้าบีแบบนี้ถึงทางตรงนี่นี่มีสิทธิ์ฮะมีสิทธิ์ครับดูครับอันดับ1ไปห่างๆเลยครับพี่ห่างๆเลยครับโซเชียลที่แทนมากครับเพราะว่า2กับ3มัวแต่กันกันนะตีกันกันอยู่ครับเอาละครับเดินกันเล่นแล้วเดินกันเล่นแล้วตอนนี้การแต่กันไม่ได้แล้วครับตรงนี้ทางตรงครับทางตรงหนีนะครับหนีครับหนีครับก็รถมันสูสีรถมันไล่ๆกันนะครับก็โอ้โหนี่ฮะอยู่ที่คนขับนะครับมาดูอีก1คู่ครับนี่นะครับ77ครับปาโมดโอลาครับกับอานันท์ครับใช่ครับก้าวมาครับปาโมดโอลาขึ้นมาอันดับ4ครับนี่ครับส่วนนี้ครับออกมาข้างนอกพี่ครับหมายเลข77ครับอานันท์ครับตั้งเกียร์ตั้งไฟโอ้โหน้องใหม่ๆตรงนั้นเลยนะใช่ฮะจะขับดีมากเลยอ่ะครับดีครับสนามนี้อนันทร์โอ้ยดูเกียบพี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดนิดเดียวเองมากเลยครับจังหวะนิดเดียวครับเห็นไหมครับเลื่อนเหนือนิดเดียวเบรกงานไม่หน่อยโดนเลยนะโดนเลยฮะนี่ครับเป็นเจนใหม่ครับแหมโหดสุดครับเจ็บๆแสงลูกเมื่อกี้นี่แสงในนั้นเนี่ยฮะโอ้โหเพลินนะครับชมครับเร็วมากครับหัวดีจริงๆครับคิดมันครับคิดไวทำไวครับพลาดนิดเดียวครับโดนเลยครับเจ้าหนุ่ยเผลอนิดเดียวคิดว่ามัวจะเอามือมาสับเกียร์นี่อันนั้นเขาบอกว่าไหนๆขึ้นมาได้แล้วพี่ครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยข้างหลังเขาจอดคุยอะไรกันน่ะไม่ใช่ครับมิตติ้งเปล่าไม่มีครับพี่เฮ้ยอ้าวหมายเลขเจ็ดอย่าโหดครับโอ้โหเขาขับโหดมากครับอย่าเรียกว่าทำเสียงของครับขึ้นมาได้แล้วนะเจ็ดนี่ขึ้นมา5ออนครับอยู่อันดับ5ออนแล้ว6รอบสนามผ่านไปแล้วครับเหลืออีก2รอบครับโอ้โหนี่ครับแปะเข้ามาใกล้ครับอันดับ2กับอันดับ3ครับตอนนี้ครับโอ้โหปอนตีออกไลน์นอกครับวนวัดวนเข้ามาครับวนเข้ามาเพื่อเป็นชิดตรงนี้ครับมาชิดตรงนี้ครับฐานปังอยู่ครับพี่ยูเทิร์นครับเป็นไงครับปังในครับโอ้โหแหมเบรกลึกวนวัดแสงชัยตรงนี้เดินกันเล่นตรงนี้ครับเอาละครับร้อยอาร์ไหวไหมไม่ได้ครับเป็นลายของการนะหมายเลข40ครับงานสนุกงานดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับยานโตโยต้าครับขอบคุณรถยนต์ดีสุดครับไว้ออโตโมทีฟฟิกครับโรต้าครับ APS Accessory คลิปเมกาไทยอากานะคาร์บอนพิซซ่าช่องวิว18นะครับ BRC Racing Club ECU Shop นิโตะ Racing Promotion PTT Lubricant นะครับนี่ครับขอบคุณด้วยนะฮะด้วยกันทำให้น้องๆเหล่านี้ได้มีโอกาสที่ผ่านที่นี่แสดงออกดีฮะทุกทวนถูกต้องครับเอาละครับสนุกบอกว่าให้น้องพี่ขอรับหน่อยนะเพราะว่าพี่อยู่ข้างหลังไม่ไหวแล้วไปแล้วครับสนุกดีนะฮะสนุกกี้ผู้น่ารักครับก็บอกเขาอย่างนี้ฮะสนุกไรชนะเอาละครับป้ายลัดแลบครับพี่บางครับเอาละครับสนุกกี้บอกว่าขอไปหน่อยเพราะข้างหลังนั้นสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นการหรือนันทวัฒน์นะอันนี้อันดับที่4อยู่นะครับมีภาพจับอยู่นี่ฮะครับ77และนี่ครับอันดับที่5ครับปาโลโกมาเอาละมาตัดมาดิวตรงนี้ดีกว่าฮะดูคู่นี้ฮะดูคู่นี้ครับบอกเลยครับหนึ่งนั้นไปดูคู่นี้ฮะติดรถช้าติดรถแบงค์เกอร์นี่เอายังไงเอายังไงครับมีรถช้าแล้วเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูมีรถช้าแล้วยังไงครับผ่านมาแล้วจันทร์ชนต่อกันชนครับโอ้ยตีกันสุดท้ายเอาละครับมาดูครับคนความกดดันได้ไหมครับหมายเลข40ครับอันดับที่2นะฮะดูครับดูครับดูบอลครับดูบอลเปิดนอกครับการตามไปทันนี่เหรอดูครับโยกซ้ายโยกขวาครับกดอยู่ตรงนี้ครับพี่บังครับกดอยู่ตรงนี้ฮะเหลืออีกแค่ไม่กี่โค้งแล้วครับพี่บังไหวไหมโอ้โหคุณผู้ชมครับใจหายจะมากครับมาครับจี้เข้ามาครับจี้เข้ามาครับอันดับนี้ครับชิงอันดับที่2ครับไม่ยอมครับการไม่ยอมครับการหันหลังดูเลยว่าอยู่ตรงไหนไม่อยากจะดูกระจกตีคู่นี่ฮะดูที่หนึ่งครับเอาละครับไปหน้าพลาดครับสนุกกี้ครับประสงค์ไก่ชนะอันดับ1ครับอันดับ2 3 2ใครโอ้โหการลีลานาอันดับ3เจ้าปอนครับแม่นันทวัฒน์แสงชัยตะวีถ้าได้นวดอีกสัก2รอบที่ไม่ธรรมดาอันดับ4ครับอนันตพรขึ้นมาได้ครับหมายเลข77อันดับ5ครับปาโมดโคราชครับอันดับ6เพนมงคลภาคอันดับ7พยาบุญสุวรรณอันดับ8อธิชัยชนะครบอันดับ9กันทวัฒน์แสงทองศรีอันดับ10สมพลบุญบรินครับนี่ก็ยินดีกับแฟนทุกท่านครับเป็นอะไรที่บอกว่ามันแล้วก็ดูเดือดเลือดพ่านมากนะครับนี่ประสงค์ไก่ชนะครับเซฟมีสุดยอดนะครับแหมพี่น้องชาวนครชนนะครับสมเข้าประกวดนะครับสนามหน้านะครับคุณผู้ชมครับแหมถ้า
อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าปกตินี่อยากให้มาชมสนามและเกินสนุกมากนะฮะ 4-6 กันยายนนะครับครับเราจะแข่งกันที่พีระเซอร์กิตพัทยาแห่งนี้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสมาชมได้ให้มาสนามครับมันฮะแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกทัศน์ใหม่แต่ว่าถ้าสถานการณ์เนี่ยยังอยู่ในการประกาศของทางภาครัฐนะฮะให้ไลฟ์ผู้ชมก็เราจะถ่ายแบบนี้เช่นเคยนะแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าให้ชมที่สนามได้นี่ผมจะแหมเดินไปต้อนรับผู้ชมเลยนะฮะซึ่งสนามนี้เราก็ถ่ายทอดทางเพจของเราด้วยใช่ไหมครับครับผมหลังจากจบตรงนี้นะฮะทางช่องดี18เนี่ยแล้วคิดว่าอยากจะมันต่อนะยังมีความมันอีกหลากหลายรุ่นเลยครับไปเลยชมต่อนะครับในช่องของเพจWrestling Card Thailand Channel นะฮะ Wrestling Card Thailand Channel นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเผยแพร่ภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของมันๆของรุ่นนี้กันดีกว่าครับครับผมนี่ฮะดูบรรยากาศมันๆฮะโอ้โหนี่ฮะนักแข่งนี่แต่ละคนหล่อๆนะฮะประมวลกันให้ดูอีกหนึ่งครั้งต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ตามรับชมการแข่งขันของพวกเรานะครับโตโย Racing Car Thailand นะครับสนาม2